วัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมลาบอีกแล้วนะครับผมทางช่องลาบออนไลน์นะครับวันนี้ก็จะมาเล่าขำขันให้ฟังกันอีกนะครับผมจะขำหรือไม่ขำจะขันหรือไม่ขันก็ลองมาฟังกันดูนะครับมันเป็นเรื่องของลูกเขยซ่าต่อตาแสบนะครับผมก็มีอยู่วันหนึ่งลูกเขยกับพ่อตาเขาก็ชวนกันไปหาหน่อไม้นะครับไปหาหน่อไม้ที่ริมคลองก็แถวที่ว่าไปหาตีมิ้มนั่นแหละครับก็ระหว่างทางที่จะไปหาหน่อไม้นั้นกว่าจะไปถึงกอไผ่พ่อตาก็ชวนลูกเขยคุยไปเดินทางไปถามลูกเขยไปว่านี่แกเชื่อเรื่องพลังงานลึกลับหรือเปล่าพลังงานลึกลับอะไรพ่อก็พลังงานลึกลับไงสิ่งที่มองไม่เห็นแหละพ่อไม่เชื่อหรอกพ่อมันมีจริงนะมันมีจริงนะถ้าไม่เชื่อนะเองก็อย่าลบหลู่นะจะมีอย่างว่าไม่มีจริงมั้งยังไม่เคยเห็นจ่าเลยเนี่ยแล้วสองคนก็ไปถึงที่กอไผ่นะครับผมนะเสร็จแล้วก็หาหน่อไม้กันนะครับหากันได้เยอะเชียวหาไปก็ขุดไปก็ใส่ถุงย่ามไปเต็มถุงเลยท่านผู้ชมคนละถุงใหญ่ๆเลยเสร็จแล้วพ่อตาก็บอกกับลูกเขยว่าเดี๋ยวเองจัดการทำหน่อไม้ให้เรียบร้อยแล้วกันแล้วก็ค่อยเอากลับใส่ถุงทำไงพ่อก็เอาตัดหัวตัดท้ายไงตัดปลายมันนั่นไงปลายที่มันแหลมๆเนี่ยใช้ไม่ได้หรอกตัดทิ้งแล้วก็ตัดโคนที่มันแก่ๆแล้วตัดทิ้งไปลูกเขยก็นั่งเลยเอาใบไม้ใบตองรองเสร็จแล้วนั่งจัดการเทหน่อไม้ออกมา2ถุงนั่นเลยก็ได้เยอะอยู่นะครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วนะลูกเขยก็ตัดปลายนะตัดปลายตัดโคนโคนที่มันแก่ๆนะครับผมนะตัดนั่งตัดตัดฝ่ายพ่อตาก็เดี๋ยวพอไปดูอีกกอหนึ่งที่นู้นนะกอหน้านู้นนะตัดทางมันใบเขียวยอดดีเหมือนจะมีหน่อดีนั่นนะเสร็จแล้วพ่อตาก็ออกเดินไปมือก็คว้าเสียมไปด้วยเสียมที่ขุดหน่อไม้นะครับท่านผู้ชมลูกเขยก็นั่งหันไปหันไปตัดแต่งหน่อไม้ใส่ถุงใส่ถุงพ่อตาก็เอาเสียมนะปักก็ชึกเลยปักชึกลงไปข้างหลังข้างหลังลูกเขยนะห่างไปสักเมตรนึงอ่ะโอ้แมวไปละเสียมอ่ะเดี๋ยวไปดูไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาเอาว่างั้นแกก็ปักเชือกลงไปเสียมนั่นน่ะท่านผู้ชมไอ้ดินก็อ่อนๆนะปักเชือกลงไปเสร็จแล้วลูกเขยก็ทำไปเรื่อยๆตัดต้นไม้ตัดแต่งไปพ่อตาก็เดินไปนู่นละไกลจะถึงกอไผ่นู่นละสักพักนึงอ่ะผู้ชมแป๊บเดียวน่ะท่านผู้ชมก็ดินนั่นน่ะมันอ่อนนะพ่อตาที่เขาปักเสียมไว้นั่นน่ะเสียมมันก็ค่อยๆเอ็นมาเอ็นมาดินมันอ่อนนะท่านผู้ชมเอ็นมาเรื่อยๆเอ็นมาเรื่อยๆมันก็หล่นมันก็ล้มนะท่านผู้ชมล้มมาทั้งลูกเขยล้มมาฟาดหัวแล้วปอกเสียมฟาดหัวล้มมาฟาดหัวลูกเขยโอ้ร้องสะดุ้งเลยใครมาตีหัวใครมาตีหัวงั้นพ่อใครมาตีหัวผมพ่อมาตีหัวผมหรือเปล่าเนี่ยพ่อก็เอ้ยพ่ออยู่นี่พ่ออยู่กอไผ่นี่ว่างั้นนะโอ้ลูกเขยก็หันมามองหาก็ไม่มีใครเออมีแต่เสียมนั่นแหละเสียมนั่นแหละฟาดหัวก็โอ้ลูกเขยก็บ่นว่าโอ้สงสัยพลังงานลึกลับเนี่ยมีจริงๆอ่ะเหมือนพ่อเขาว่าจริงๆนะ
ha ha ha